าพบกับเจ้าแม่กิ๊บไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะแหมเจอกันแบบนี้นะคะเดือนละ2ครั้งแต่ว่าเดือนนี้พิเศษค่ะเจอกันเดือนละ3ครั้งนั่นเองนะคะเพราะว่าเดือนหน้ามีวันหยุดยาวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะจ๊ะโดยเฉพาะเรื่องเหตุบ้านการเมืองเราก็มาตีเป็นเลขวันนี้มีเลขเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการเมืองอัดแน่นมากๆเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะกรณีของคุณพิธานะคะหลังจากที่มีการโหวตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏตกสวรรค์ด้อมส้มบอกโอ้ยเซ็งจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวมีเลขมาฝากกันด้วยแต่ก่อนอื่นขอเริ่มด้วยเลขของผู้ชายคนนี้ก่อนนะคะจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับลุงตู่นั่นเองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถือว่าเป็นข่าวใหญ่แห่งปีหลังจากที่ลุงตู่นะคะประกาศวางมือทางการเมืองนะคะลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็แซวบอกอุ้ยดีใจจังเลยแต่บางคนบอกว่าที่รักลุงตู่ก็บอกโอ้ไม่อยากให้ลุงตู่ลาออกเลยหรือว่าการลาออกครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองหรือไม่แต่คนที่ดีใจไปกว่านั้นก็คือคอหวยนั่นเองเขาจับจ้องเลขเกี่ยวกับลุงตู่ในงวดนี้เพราะว่าถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากที่ลุงตู่ประกาศวางมือก็เลยมีเลขมาฝากเพียบเลยนะคะดังนี้เลยค่ะเราสรุปมาให้ในคลิปเดียวจบเลยนะคะเลขวันเกิดลุงตู่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะวันที่21มีนาคมพ.ศ. 2497อายุของลุงตู่นะคะเลขสวยมากค่ะ69ค่ะ69ปีแล้วนะจ๊ะวันทำรัฐประหารก็มีมาบอกกัน22พฤษภาคม2557วันลงมติได้เป็นนายกสมัยแรกจำกันได้ไหม21สิงหาคม2557วันโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกสมัยแรกคือ24สิงหาคม2557ส่วนจำนวนปีที่เป็นนายกนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหลุงตู่อยู่มา9ปีไม่ใช่ลุงตู่อยู่มา8ปี321วันค่ะละเอียดมากๆเลยนะคะนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ประกาศวางมือเลยนะคะ8321จ้าหมายเลขพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือ22นะคะส่วนจำนวนส.ส.รวมไทยสร้างชาติที่ได้ไปรอบที่ผ่านมา36ที่นั่งค่ะและวันที่ประกาศวางมือจากการเมืองคือ11กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะจ๊ะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะหลายคนบอกโอ้โหสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตรอบแรกของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่นเองนะคะก็มีการโหวตไปที่เรียบร้อยวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาหลายคนบอกลุ้นยิ่งกว่าเลขที่ออกอีกยิ่งกว่าหวยอีกนะคะปรากฏว่าก็อย่างที่เรารู้กันนะคะตกสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้คนก็เลยจับจ้องเรื่องของเลขนั้นคือลำดับคุณผู้ชมค่ะถ้ายังจำกันได้นะคะลำดับที่ทางประธานสภาเขาขานเนี่ยตอนที่บอกว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบปรากฏว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ยกมือบอกว่าเห็นชอบลำดับของคุณพิธาคือลำดับที่378จ้า378นะคะจำเลขนี้ให้ดีไม่แน่อาจจะออกก็ได้นะจ๊ะส่วนเลขสรุปในการโหวตครั้งนี้นะคะคนเห็นชอบนะคะก็คือ324 324ไม่เห็นชอบ182งดออกเสียง199รวมทั้งหมดวันนั้นนะคะ700กับ5 705คนแต่สุดท้ายก็ไม่ผ่านนะคะคุณพิธาก็เดี๋ยวรอลุ้นโหวตรอบ2ว่าจะเป็นอย่างไรกันนะจ๊ะอินเลขคุณพิธาที่คนจับจ้องก็คือเลขทะเบียนรถนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณพิธาเข้าไปสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนนะคะที่บริเวณสนามกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลวรวิหารนั่นเองนะคะโอ้โหด้อมส้มสุพรรณเยอะมากคือจริงทุกที่อ่ะเวลาคุณพิธาเขาลงไปขอบคุณนะคนเยอะตลอดเลยเป็นพันๆคนนะคะคนไม่พลาดรถค่ะรถที่คุณพิธาเนี่ยนั่งไปที่สุพรรณนะคะนั่นก็คือรถคันนี้ทะเบียนนี้เลยจ้า1นอหนูขอไข่9743 1นอหนูขอไข่9743กรุงเทพมหานครนะคะก็ไม่แน่นะเพราะว่าหลายๆงวดที่ผ่านมาคุณพิธาเขาก็ให้หวยให้เลขแม่นมาแล้วนะจ๊ะมากันที่เรื่องของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินกันบ้างของคุณพิธายังไม่จบนะจ๊ะปปช.เขาก็มีการให้เปิดเผยปรากฏว่าคนเนี่ยนะคะก็จับจ้องๆโดยเฉพาะตัวเลขของคุณพิธาว่ารวยเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่แล้วก็ที่ฮือฮามากก็คือมีการแจงละเอียดมากมีเน็กไทกี่เส้นรองเท้ากี่คู่โทรศัพท์กี่เครื่องเสื้อเชิ้ตกี่ตัวจนคนแซวกันนะคะเราก็เลยรวบรวมให้คุณผู้ชมสำหรับตัวเลขเหล่านี้นะคะนั่นก็คือดังนี้ค่ะคุณพิธาเนี่ยรวย85ล้านบาท85นะจ๊ะหนี้สินมีเท่าไหร่20
ล้านบาทนะตัวเลขกลมๆนะคะแล้วก็มีหุ้น ITV อยู่ 42,000 หุ้นค่ะนี่นะคะนอกจากนี้มีโทรศัพท์มือถือ3เครื่องสูตร16ตัวเน็กไท76เส้นรองเท้า21คู่นาฬิกา10เรือนพระเครื่อง8องค์รถยนต์1คันรถจักรยานยนต์2คันและรถจักรยานไฟฟ้าก็แจ้งด้วยนะ1คันจ้ะอ่ะจบไปลุงตู่จบไปคุณพิธาจบไปมาที่คนนี้ดีกว่าคนนี้เอาเรื่องสวยๆงามๆกันบ้างนะคะสำหรับคุณอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะคะจะหยิบจะจับอะไรอุ้ยออร่ามาเต็มสวยมากๆเลยนะคะล่าสุดเธอไปสวมชุดไทยรำบวงสรวงพญานาคที่คำชะโนดที่อุดรธานีนะคะโดยเพจมิสแกรนด์เนี่ยเขาเผยภาพสุดงดงามนี้นะคะแล้วก็มีการระบุ ข้อความบอกว่าอิงฟ้าวราหะในพิธีรำบวงสรวงพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนดอุดรนี่ขอความเป็นสิริมงคลจงมันเกิดแก่แฟนๆมิสแกรนด์ทุกท่านนะคะคนก็สาธุสาธุแต่ทนที่จับจ้องคืออะไรคะนี่ค่ะภาพนี้ค่ะโพสต์ภาพขันน้ำมนต์คุณผู้ชมคือคำชะโนดเนี่ยเขาดังอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณอิงฟ้าไปอีกแฟนคลับเขาก็เยอะเขาก็เลยมีการมองส่องกันคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเป็นเลขอะไรดิฉันก็พยายามจะมองยากอยู่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใครเอาไปตีความนะคะแล้วก็มีการบอกว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนโฟกัสเพราะเธอเนี่ยเคยใบ้หวยแม่นมากเราก็เลยรวบรวมตัวเลขเกี่ยวกับคุณอิงฟ้ามาให้นั่นก็คือคุณอิงฟ้าเนี่ยเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2538อายุตอนนี้28ปีส่วนสูงก็มีจ้า170เซนติเมตรนะคะได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ประกวดวันที่25ตุลาคม2565เป็นยังไงจ้าเจ้าแม่ละเอียดไหมส่วนเลขขันน้ำมนต์อย่างที่บอกนะคะอันนี้ที่ฉันพยายามจะมองเป็นเลขมองยังไม่ออกคุณผู้ชมก็ลองไปตีเอาดูนะว่าเลขอะไรเหมือน5หรือเปล่าหรือ8หรือเปล่านะจ๊ะใคร FC อิงฟ้าก็จัดไปนะจ๊ะมาอีกหนึ่งคนดีกว่าคนนี้นะคะเป็นคุณแม่ของพระเอกชื่อดังแล้วก็เตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าบ่าวนะจ๊ะสำหรับคุณณเดชน์คูกิมิยานั่นเองนะคะคุณแม่คือคุณแม่แก้วล่าสุดคุณแม่เนี่ยเขาเดินสายไปทำบุญคุณผู้ชมที่คำชะโนดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อยู่ที่บ้านดุงอุดรธานีนะคะก็โพสต์ภาพนะคะแหมอะไรมันจะที่เดียวกันเลยนะคะก็ไปโพสต์ภาพบรรยากาศงานบุญเป็นรูปขันน้ำมนต์อีกแล้วเขียนชัดๆข้อความบอกโชคดีมีชัยทุกท่านนะคะคอหวยมาตีเลขขันน้ำมนต์อันนี้เห็นชัดแต่ของคุณอิงฟ้าอีกนะเลขบางคนบอกเห็นเป็น653บางคนบอก658ดิฉันก็พยายามดูว่ามัน53หรือมัน58เอาก็แล้วแต่ถ้าเป็นดิฉันซื้อ2เลขเลยจ้า653ด้วย658กันเหนียวนะคะแม่แก้วเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าเคยใบ้หวยก่อนหน้านี้จำได้ไหมคลิปไอ้งูเข้าบ้านอ่ะคนเขามาตีเลขกันสนานบอกบ้านเลขที่แม่แก้วบ้านเลขที่อะไรใช่168ไหมคะปรากฏคุณแม่บอกใช่ค่ะคนก็เลยไปซื้อบ้านเลขที่168ปรากฏงวดที่ผ่านมาถูกจ้าโอ้โหแม่แก้วจะขึ้นแท่นเจ้าแม่ใบหวยคนแล้วนะคะส่วนงวดนี้ที่บอกขันน้ำมนต์653หรือ658เผื่อถูกอีกงวดนึงรับรองปังๆแน่ๆนะคะคุณแม่แก้วขามาอีกหนึ่งสถานที่นะคะเป็นอีกหนึ่งดารายุค90ชื่อดังคุณเล็กไอศูนย์ถ้ารุ่นเด็กอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้ารุ่นฉันก็พอรู้นะคะเพ่อายุ90คนนี้ดังมากๆเลยนะคะเขาไปที่นครสวรรค์เป็นศาลเจ้าพ่อนาคราชที่อำเภอตาคลีที่นี่ดังมากเลยนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาเข้ามากราบมาไหว้กันเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะบางคนเขาก็ไปดูดวงไปเจิมหน้าผากไปอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอาจารย์แห้วคุณณรงค์ศักดิ์คูกิติรัตน์เนี่ยคนนี้เจ้าของฉายาหมอดูเทวดาเขาทำพิธีปลุกเสกให้แล้วคุณเล็กไอศูนย์เนี่ยก็เดินทางไปเพิ่งมาครั้งแรกเพราะว่าชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังมากก็เลยอยากจะลองดูนะคะคนก็เลยจับจ้องค่ะคือคุณเล็กเนี่ยเขามีการเสี่ยงเซียมซีคุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นเลยค่ะชัดมากเลยค่ะเลขที่เขาเสี่ยงได้คือเลขนี้เลยค่ะ2525นะคะต้องบอกสถานที่นี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้วคนไปเยอะมากเลยส่วนอายุคุณเล็กหลายคนถามเลขอะไรจ๊ะอายุคุณเล็กไอศูนย์คือ63อุ๊ยเห็นหน้าแล้วตกใจ63ทำไมหน้าอ่อนละอ่อนขนาดนี้คะโอ้โหถือว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะคะสำหรับคุณเล็กไอศูนย์ค่ะมาอีกหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังคนนี้สวยวันสวยคืนนะคะสำหรับแม่น้ำหนึ่งพิรดานะคะก็ถือว่าออกมาให้เลขเด็ดเป็นที่เรียบร้อยงวดนี้นะคะฟันเลข9จ้าเลข9เลข2ตัวคือ64กับ92อีกหนึ่งเจ๊ค่ะเจ๊นุกปารมีมหาเฮงงวดนี้ก็ปล่อยเช่นเคย3ตัว2ตัวนะคะเลขเด่นเจ๊นุกออกไปบอกว่าเลข1จ้ะ1เลขเน้น
71เลขเด็ด3ตัว617กับ607ส่วนเลขเด็ด2ตัวคือ1918 15 29 20แล้วก็70อีก1เจนะคะเจฟองเบียร์ค่ะเลขเด่นมาแน่ๆนะคะก็คือเลข6กับเลข9อันนี้เขาบอกว่าเลขเด่นนะคะฟันยับเลยค่ะมั่นใจมากก็คือเลข6เม็ดเดียวอัดหนักคือ69เลขท้าย3ตัว069กับ609นะจ๊ะอีก1เจ๊เจ้าแม่ใบหวยสุดจะแม่นของเมืองไทยนะคะเพราะงวดที่ผ่านๆมานี่ก็ถูกไปหลายงวดสำหรับเจ๊กุ้งพารวยคุณผู้ชมค่ะงวดนี้เจ๊กุ้งให้ไปเลยค่ะเลขท้าย2ตัว3ตัว2ตัวคือ6471แล้วก็37ส่วน3ตัวคือ837เนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ๊กุ้งเคยโพสต์บอกเลขห้องพักของตัวเองให้นักเสี่ยงโชคไปเลือกซื้อเลือกหากันเลขท้าย2ตัวเลขห้องของเจ๊กุ้งนะคะคือเลข79ส่วนเลขท้าย3ตัวคือ159ค่ะมาอีกหนึ่งเจ้าพ่อใบหวยนะคะคนนี้โชว์ลอตเตอรี่เป็นปึกๆเป็นประจำใน Facebook ส่วนตัวสำหรับคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะงวดนี้เขียนข้อความบอกว่าชอบเลข169 168โอเคสั้นๆไม่เยอะตัดเอานะรีบหาซื้อลอตเตอรี่ซะใกล้ๆวันหวยออกผมจะแอบไปเหมาแผงแถวนี้แหละอู้แสดงว่างวดนี้คุณมนสิทธิ์มั่นใจมากเลยนะจ๊ะมาอีกหนึ่งเจ้าพ่อหวยคนดังคุณดุ๋ยพระรันค่ะออกมาให้เลขเด็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงวดที่แล้วงวดวันที่1กรกฎาคมโอ้โหทุกคนแบบได้เฮอ่ะเพราะว่าออกเลข05แล้วก็ถูกกันไปนะคะงวดนี้เลขเด่นที่คุณดุ๋ยให้ก็คือเลข0เลข3แล้วก็เลข7 2ตัวคือ08 37 38 27แล้วก็87ส่วนเลข3ตัวนะคะคือ527 587แล้วก็487แล้วก็มีชุดวัดดวงด้วยนะนั่นก็คือเลข0414 504แล้วก็514ค่ะอีกหนึ่งผู้ชายคนนี้นะคะเป็นสำนักใบหวยชื่อดังคุณไก่เจ้าพายุนี่ก็ถูกหลายงวดนะคุณผู้ชมคะออกมาให้เลข2ตัว3ตัวบอกเลขวิ่งบนเนี่ยเอาไปเลยเลข6กับเลข1เลขวิ่งล่างคือเลข8นะคะเลขชุด2ตัวคือ87 64 67 14 16แล้วก็18เลขชุด3ตัวคือ416กับ816ค่ะปิดท้ายกันดีกว่าเรามาดูคลิปนี้กันดีกว่าที่สมุทรสงครามนะคะจู่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้รับแจ้งคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงคนนึงโอ้ยไม่ไหวแล้วจะคลอดลูกคุณผู้ชมค่ะปรากฏว่าทนไม่ได้คลอดมันซะเลยค่ะคลอดลูกในบ้านพักนะคะซึ่งเป็นร้านเครื่องเสียงรถยนต์นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงปุ๊บเจอคุณแม่ที่คลอดลูกนะคะปรากฏว่าเด็กออกมาเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ทันทำคลอดเลยนะเป็นเพศชายนะคะแข็งแรงดีเสียงเนี่ยโอ้ยร้องปกติเลยเสียงดีมากก็มีการช่วยกันตัดสายสะดือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้ไปคุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยท้องเนี้ยเป็นท้องที่2แล้วอยู่ๆเนี่ยรู้สึกปวดท้องแบบแปลกๆตอนแรกนึกว่าจะเข้าห้องน้ำปรากฏว่าไม่ใช่อยู่ดีก็คลอดออกมาเลยนะคะก็เชื่อว่าเด็กคนนี้มีบุญบารมีแน่ๆเพราะคลอดง่ายคุณแม่แบบไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแค่ปวดท้องนิดๆหน่อยๆคอหวยเขาก็เลยไม่พลาด2เลขเลยค่ะเลขบ้านหลังนี้นะคะที่เด็กคนนี้คลอดออกมานั่นก็คือเลข 6/216ทับ21ส่วนอายุคุณแม่คนนี้นะคะ33ปีนะจ๊ะและอีกหนึ่งเลขคือป้ายทะเบียนรถกู้ภัย1180แหมคนก็ตาดีนะและอีกหนึ่งเลขพลาดไม่ได้คือน้ำหนักของน้องที่ออกมาเด็กทารกคนนี้ก็คือ3190กิโลกรัม3190กิโลกรัมโอ้โหจำมั่มเลยนะคะคนก็เอาไปแทงเลขกันอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ถือว่าอัดแน่นมากใครดูคลิปเจ้าแม่กิฟต์เนี่ยไม่ต้องไปดูที่อื่นดูคลิปนี้คลิปเดียวได้ทุกเลขนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้อวยไม่ได้อวดนะตรงมาแล้วหลายๆงวดด้วยกันนะคะก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆส่วนเรื่องคุณพิธาจะลุ้นจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเผื่อมีเลขงวดหน้าเอามาฝากอย่าลืมนะคะช่วงสิ้นเดือนเราออกหวยกันอีก1รอบนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนใครชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเจ้าแม่ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ